สวัสดีครับก็วันนี้มาสอนลูกแจ็บสเต็ปนะครับแต่ว่าพอดีเสียงไม่เข้าวิดีโออีกแล้วนะครับก็เลยขอพากพับไปเลยนะครับลูกแจ็บสเต็ปนะครับก็คือจังหวะที่เรารับบอลแรกนะครับแล้วเรารอว่าจะไปนะครับยกตัวอย่างในวิดีโอก็รอขวาครับนะครับขวาแล้วไปซ้ายแบบนี้นะครับเพื่อจะทําแต้มนะครับจะหยุดยิงหรือจะข้ามไปวางก็ได้นะครับที่สำคัญของลูกแจ็บสเต็ปก็คือนะครับเราต้องเอาบอลแจ็บไปด้วยนะครับไม่ใช่แจ็บแต่ขานึกออกไหมถ้าเราแจ็บสเต็ปแต่ขาเนี่ยมันจะคนผู้ต่อสู้จะไม่ตามไปแต่ถ้าเราแจ็บบอลไปด้วยครับเนี่ยครับเอาบอลไปด้วยนะครับแจ็บบอลไปด้วยนะครับแจ็บไปพร้อมขานะครับมันจะดึงคู่ต่อสู้ไปได้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนทิศทางนะครับในการทำลูกแจ็บสเต็ปนะครับทำได้ทั้งซ้ายและขวานะครับสำหรับคนที่ถนัดขวาก็แจ็บซ้ายข้ามขวาถ้าถนัดคนที่ถนัดซ้ายก็แจ็บขวาข้ามซ้ายอย่างนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ